จันทร์รู้ไหมว่าคนนิยมมาดูโคมไฟอันไหนมากที่สุดอันนี้ค่ะทุกคนชอบมาดูอันนี้เพราะว่ามันสวยแล้วถูกหลอมขึ้นมาด้วยแก้วชิ้นเดียวจนทำให้การประกายแสงของมันไม่มีรอยต่อเราไม่ระเคืองตาแต่มันแพงจนไม่มีใครสู้ราคาส่วนสองอันนี้คุณภาพก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแต่คนก็มักจะซื้ออันที่แพงรองลงมาแล้วก็เมินอันที่ถูกสุดก็เหมือนคนเราอะเนาะเราย่อมอยากได้ของที่ดีที่สุดแต่ถ้ามันไกลเกินเอื้อมเราก็จะเลือกของที่ดีรองลงมาเหมือนโคมไฟอันนี้เราปรับราคาเพิ่มมูลค่าให้คนรู้สึกดีแต่มันก็เป็นแค่การปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ตัวเลือกสุดท้ายจันทร์ล่ะชอบอันไหนผู้ชายชอบให้ผู้หญิงตามเป็นเงาแต่จะทนไม่ได้ทันทีถ้าต้องไปเป็นเงาของใครอนงกับชัดถึงไม่มีวันเป็นไปได้เพราะท้ายสุดแล้วชัดไม่ชอบให้ใครเด่นเกินหน้าเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ชัดจะยอมไปเป็นเงาตามตัวสะอางเหมือนกันคุณอนงก็รู้เรื่องสองคนนั้นเหมือนกันเหรอคะอนงอยากให้เขาเจอคนคนนั้นไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลังรถอนงชัดเอาไปซ่อมก็เลยเรียกสำล้อมาอ๋อเหรอเรียกคนรถอนงก็ได้อายเหรอที่ต้องนั่งสามล้อไปกับชัดที่อนงให้ชัดยืมรถก็เพราะว่าอายที่ต้องไปไหนมาไหนคนที่มีแต่ตัวใช่ไหมนี่ชัดหาเรื่องอนงเหรอชัดน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นว่าอนงรังเกียจชัดสรุปชัดก็ยังโกรธไม่คิดจะยกโทษให้ใช่ไหมถ้าอนงอยากเป็นเพื่อนกับชัดต่อก็ขึ้นสามล้อไปกับชัดเพื่อแสดงความจริงใจว่าอยากจะคบกันต่อไปจันทร์จะไปไหนเหรอเดี๋ยวชัดไปส่งแล้วคุณอนงล่ะคะต่างคนต่างไปถ้าจะโกรธแค่เพราะอนงปฏิเสธชัดก็แสดงว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วถ้ายิ่งพยายามควงใครต่อใครมาเย้ยก็ยิ่งแสดงว่าเราไม่รู้จักกันถึงได้ไม่รู้ว่าผู้หญิงแบบนั้นหักหน้าอนงไม่ได้ชัดอาจจะไม่รู้จักอนงจริงๆก็ได้ถึงไม่รู้ว่าอนงคบชัดไว้เผื่อเลือกยิ่งผูกใจเจ็บก็ยังแสดงว่าชัดยังแคร์อนงอยู่เราจะกลับมาพูดกันดีๆได้เมื่อไหร่หึจะหาว่าชัดแพ้แล้วพานก็ได้นะเพราะถึงยังไงชัดก็ไม่ได้เป็นลูกผู้ชายในสายตาอนงอยู่ดีถ้าจะให้อนงเป็นฝ่ายถูกทิ้งแล้วทำให้ชัดรู้สึกดีก็ทำไปเลยนะอย่างมากชัดก็จะได้ความสะใจแต่ก็ไม่ได้รับความรักอยู่ดี